เรื่องของโรคตับหลายคนเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับตับเนี่ยเยอะครับคุณหมอวันนี้ก็เลยอยากจะให้คุณหมออธิบายเรื่องของอาหารที่จะช่วยบำรุงตับของเราแต่ก่อนที่จะพูดถึงอาหารเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะคนที่ดูรายการของเราเนี่ยก็อยากจะรู้เกี่ยวเรื่องของตับจริงๆแล้วมันตับเนี่ยเอาไว้ทำอะไรมีหน้าที่อะไรครับในร่างกายของคนเนี่ยตับนี่สำคัญมากนะถ้าตับมันแข็งตายนี่เราตายตามเลยเอาละเพราะว่าตับเนี่ยหนึ่งเป็นที่เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นกลูโคสครับแล้วกลายเป็นพลังงานนะ อาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นกลูโคสเป็นน้ำตาลฟุกโตสนี่ต้องเปลี่ยนที่ตับครับหรือโปรตีนถ้ากลูโคสใช้หมดเขาก็จะเอาโปรตีนที่เรากินเข้าไปเนื้อสัตว์หรือพืชเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นกลูโคสเอาไปใช้เป็นพลังงานรวมทั้งไขมันด้วยนะครับทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาตับก็คือเป็นที่ทำลายฮะสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายมันกำจัดมันทำลาย เปลี่ยนสภาพทีนี้ถ้ามันทำมากๆเนี่ยมันเหนื่อยมันก็เหนื่อยมันก็พังมันก็ตายโดยเฉพาะสารพิษที่เข้าไปร่างกายเราทุกวันยาฆ่าแมลงและคนที่สูบบุหรี่ดื่มสุราแอลกอฮอล์ทุกอย่างเนี่ยมันจะไปที่ตับนะตับก็คิดว่ามันเหมือนกับกลูโคสก็จะพยายามเปลี่ยนให้มันเป็นกลูโคสแล้วเอาไปใช้เป็นพลังงานตัวแอลกอฮอล์ก็ใช้ได้นะครับเฮ้ยสุดท้ายมันก็มาทิ้งทำลายที่ตับเพราะฉะนั้นตับก็จะแข็งทีนี้ถ้าตับมันถูกทำลายไปเสร็จเลยนะมันเป็นที่เก็บทั้งเกลือแร่วิตามินแล้วก็เป็นพวกเก็บพวกแป้งที่ใช้เกินแล้วก็มาเก็บสะสมไว้นี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำไม่ดีแล้วมันตายเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นไขมันมาพอกตับถ้าเซลล์ตับนะถ้าเซลล์ตับมันตายแล้วมันมีสภาพที่มันไม่ทำงานแล้วโดนพิษไปเยอะๆมันจะไขมันจะไปอยู่เลยแล้วเซลล์ตับนั่นก็แข็งกลายเป็นตับแข็งเริ่มต้นด้วยไขมันพอกตับแล้วก็ตับก็จะแข็งทีนี้บางคนเนี่ยชอบกินอาหารสุกๆดิบๆมันก็จะมีพยาธิใบไม้ตับครับโดยเฉพาะมันจะอยู่ในปลาที่เป็นเกล็ดๆปลาน้ำจืดนะฮะแล้วพวกปูพวกอะไรต่างๆที่สดๆอยู่ท้องไร่ท้องนาน้ำจืดเนี่ยแล้วก็สัตว์ในสัตว์น้ำนะที่มีเกล็ดพวกนี้จะมีเขาเรียกไข่ของพยาธิใบไม้ตับครับแล้วมันก็จะไปฝังอยู่ตามท่อน้ำดีตามเนื้อตับแล้วสุดท้ายอายุไม่ถึง50มันจะกลายเป็นมะเร็งตับนะน่ากลัวมากอันนี้น่ากลัวมากถึงตายนะเพื่อนผมตายไปหลายคนละเพราะกินก้อยกินอะไรต่างๆเนี่ยการทำลายตับนี่มากที่สุดและเร็วที่สุดเลยก็คือเรื่องของแอลกอฮอล์ครับแล้วก็กินสารเคมีที่มาในรูปของวิตามินเกลืออะไรที่สังเคราะห์จากสารเคมีทั้งหลายเนี่ยครับถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องไปกินยาถ้าไม่จำเป็นนะถ้าหมอเขาให้หมอเขาคงคิดว่าจำเป็นเราต้องระวังตรงนี้ก่อนครับทีนี้พอมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็เจอทุกวันทีนี้เราจะทำให้มันแข็งแรงได้ยังไงตับคุณหมอนิดนึงครับก่อนที่จะไปถึงแข็งแรงเมื่อสักครู่สมมุติถ้าไขมันเซลล์ตับอะไรมันตายแล้วไขมันมาเกาะแล้วเนี่ยมันสามารถจะฟื้นตับมาได้ไหมหรือมันตายแล้วตายเลยคือเซลล์ตับตายแล้วตายเลยอุ้ยแต่ว่าเซลล์ตับเนี่ยมันมีมหัศจรรย์มันก็คือว่ามันจะใหญ่ขึ้นได้Oh. แล้วมันก็แบ่งเซลล์ได้นิดหน่อย oh. อ๋อฉะนั้นถ้าเราเหลือเซลล์ตับไว้สักสมมติว่ามันเป็นมะเร็งไปครึ่งหนึ่งแล้วตัดทิ้งเนี่ยมหัศจรรย์คือร่างกายเนี่ยมันเป็นอวัยวะเดียวในร่างกายบางที่มันแบ่งตัวได้หลังจากเกิดแล้วโตขึ้นได้นะอุ้ยดีจังมันก็จะทำให้เต็มขึ้นมาได้โอเคหรือบางทีเราตับเราพังไปหมดเลยนะเขาก็เอาตับของหมูหรือตับของคนอื่นเนี่ยเอามาปลูกได้นะอ๋อปลูกแต่ว่ามันก็จะต้องกินยากดภูมิไปตลอดชีวิตด้วยเช่นกันครับทีนี้ถ้าตับพังเนี่ยมันไม่ได้นะถ้าเมื่อไหร่รู้สึกมันเพลียมากๆเลยนะอย่างผมเนี่ยไม่ได้แล้วไปดื่มสักแก้วนึงนะไม่ว่าจะเป็นไวน์หรืออะไรก็ตามเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยเพลียมากเซลล์ตับมันแตกแล้วเจาะเลือดได้เจอนะครับเจอสารจากเซลล์ตับเขาเรียกเอนไซม์ในเซลล์ตับมันออกมาในกระแสเลือดเลยก็อันนี้ก็เป็นอันตรายมากก็คือนอกจากจะทำให้เราเพลียมากๆแล้วมันอาจจะก่อให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดเป็นมะเร็งตับได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เราควรจะงดดื่มสุราถ้าทำได้นะโดยเฉพาะคนที่อายุมากหน่อย 40-50 ไปแล้วเนี่ยอย่าไปตาม
ข้อโฆษณาว่าเนี่ยดื่มไวน์แล้วจะทำให้เลือดสูบฉีดโรคหัวใจเบาแต่ตับมันจะตายซะก่อนนะเพราะฉะนั้นก็ผมก็ว่าเราจะต้องหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยนะฮะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะ มันแค่สนุกชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทำลายตับอย่างแรงนะครับครับนั่นก็รู้แล้วว่าอันไหนบ้างที่มันกินไปแล้วนะครับได้รับไปแล้วมันจะไปทำร้ายไปทำลายตับทีนี้มาดูว่ามีอาหารหรือมีวิธีการอะไรบ้างล่ะครับที่ทำแล้วบำรุงตับบ้างให้มันดูดีขึ้นให้มันฟื้นฟูให้มันแข็งแรงเนี่ยมีไหมคุณหมอก็เนื้อสดเลยครับไอ้เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์มันจะมีธาตุเหล็กแล้วก็วิตามินเคมีอะไรเยอะแยะเลยนะที่จะมาบำรุงทำให้ตับนี่แข็งแรงก็เป็นพวกเนื้อแดงแต่ว่าห้ามกินดิบนะฮะห้ามกินดิบโดยเฉพาะหมูนี่หูดับเป็นโรคไข้หูดับหูดับแล้วก็ในเนื้อสดเนื้อที่ไม่สุกเนี่ยจะมีสารปนเปื้อนโลหะหนักอยู่ไม่มากก็น้อยเพราะว่าในอาหารในถึงเวลาเรามีตะกั่วปนเปื้อนจากพวกที่เราทิ้งไปที่เราฝังกบขยะถ่านไฟฉายถ่านนู่นนี่มันปนอยู่หมดนะฮะเราไปทำให้มันสุกด้วยความร้อนเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพแล้วทำลายเป็นการสตุทำลายโลหะหนักครับเนื้อสัตว์นะที่สัตว์อันที่สองผลไม้ทุกชนิดที่มีรสเปรี้ยวมะนาววันละลูกนี่โอ้โหปลุกชีวิตตับเลยนะครับมะนาวผสมน้ำผึ้งที่ผมพยายามบอกให้กินกันวันละลูกเนี่ยวิตามินซีก็จะมีอยู่ในทั้งส้มมะนาวมะขามป้อมมะละกอกีวีพวกนี้ทั้งหมดเลยมันจะส่งเสริมการทำงานตับแล้วถ้าเราแล้วก็มีอันหนึ่งที่ช่วยได้มากก็คือพวกน้ำนะโยเกิร์ตอ๋อโยเกิร์ตหรือว่าเครื่องดื่มพวกยาคูนะแลคโตบาซิลัสแลคโตบาซิลัสพวกนี้จะมีเขาเรียกว่าสารที่เป็นที่เราเอาไปหมักอะไซเดอร์ทั้งหลายนี่นะโดยเฉพาะกล้วยไซเดอร์เนี่ยหรือกล้วยดองน้ำผึ้งเนี่ยที่คุณหมอจะมีไซเดอร์เยอะมากแล้ววิตามินซีอะซิติกแอซิดเกิดจากยีสต์ที่อยู่ตรงเปลือกกล้วยเนี่ยมันไปย่อยสลายน้ำตาลจากน้ำผึ้งและน้ำตาลที่เราใส่ลงไปก็ได้นะครับก็อันนี้แหละอันที่สองก็คือวิตามินซีจากผักผลไม้และพวกของไซเดอร์ของเปรี้ยวๆทั้งหลายนะฮะครับอันที่สามเลยอันที่สามครับผมต้องกินกันเลยทุกเช้าผมต้องกินหนึ่งมื้อข้าวกล้องข้าวกล้องข้าวกล้องที่มีวิตามิน B ครับทุกชนิดมีโปรตีนแล้วก็พวกนี้ก็จะทำให้ภาวะที่ไฟเบอร์สูงมันไขมันจะไม่ดูดเข้าไปเก็บที่ตับไม่จะไปพอกที่ตับก็ทำไงให้ได้วิตามินเกลือแร่ที่ไม่ให้ไขมันมันสูงเกินไปถ้าไขมันสูงมากๆนะการที่เรากินยาลดไขมันเนี่ยมันช่วยทำให้ไขมันไม่ข้นอยู่ในกระแสเลือดครับแต่มันไปเก็บที่ตับนะครับมันไปเก็บที่ตับมันไปหลบเก็บที่ตับกับกล้ามเนื้อนะฮะอันนี้ผมบอกความจริงให้ถ้าบางทีเรากินยาลดไขมันเยอะๆน้ำไขมันมันไม่ไปไหนมันไปอยู่ที่ตับนะครับก็ทำมามากๆทับถมกันไปมันก็พอกตับได้ก็ดีที่สุดเลยก็คือกินของที่มันไม่มีไขมันเร็วๆสูงนะฮะอันนี้ก็คือแทนยับพืชละที่มีไขมันดีๆนะฮะอันนี้ก็จะช่วยโดยเฉพาะไขมันจากน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันไขมันน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะฮะเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็ไขมันจะไม่ไปพอกเพราะมันอยู่ในกระแสเลือดนะครับทีนี้อันที่ผมว่าเมื่อกี้ไปแล้วนอกจากแอลกอฮอล์เราต้องไม่แตะต้องแล้วนี่นะไม่กินสารเคมียาฆ่าแมลงแล้วอันที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นพิษภัยต่อตับมากก็คืออาหารแปรรูปทุกชนิดโอ้เช่นไส้กรอกโอ้กุนเชียงแล้วพวกสารพวกเนื้อหมักดุกเด้งเด้งแดงแดงโดยที่มันไม่แดงธรรมชาติเนี่ยนะพวกนี้มีสารกันบูดเพียบเลยนะครับเราใส่สีใส่สารที่ทำให้มันเด้งเด้งนะทั้งหลายเนี่ยกินแล้วกรอบกรอบกรึบกรึบเนี่ยนั่นแหละพวกนั้นเลยพวกเหล่านี้เนี่ยแปรรูปนะก็มีสารในไตรสารกันบูดสารกันเชื้อราครับพวกเหล่านี้เนี่ยมันไปกองไปเปลี่ยนที่ตับหมดเลยครับรวมทั้งผมไม่อยากพูดมากนะเอาว่า
เดี๋ยวผมโดนด่าแน่เลยเนี่ย อาหารพวกอาหารแปรรูปทั้งหลายเนี่ยที่มันเก็บนานๆทั้งหลายเนี่ยกินได้แต่อย่ากินมากนะอย่ากินบ่อยๆซ้ำๆกินสักเดือนละ2 3ทีพอแล้วไม่ใช่กินทุกวันนะครับอันนี้ก็จะทำให้แบบมันสีทั้งหลายที่อยู่ในอาหารแปรรูปเนี่ยความเค็มสารกันบูดแล้วก็พวกในไตรที่ทำให้กรอบๆนะเด้งๆเนี่ยก็ต้องระวังยากันเชื้อราอะไรพวกเนี้ยไม่จำเป็นไม่ต้องกินเลยเอากินของสดๆดีกว่ากินสดๆเนาะครับครับแล้วก็ยาก็ไม่ควรกินนานๆนะไม่จำเป็นก็อย่าไปกินยามากนะอันนี้ก็เป็นทั้งอาหารและการป้องกันตับตับนี่นะฮะไม่ใช่ของเล่นๆนะฮะแข็งแล้วแข็งเลยนะฮะครับแล้วต้องไปเปลี่ยนตับโอ้โหไม่ใช่เรื่องแล้วก็เราต้องกินยากดภูมิไปตลอดชีวิตอีกแล้วก็ไม่ใช่ท่านจะมีตับได้ง่ายนะกับตับนี่ต้องไปเอาจากผู้บริจาคที่ตายอย่างเฉียบพลันแล้วไปผ่าออกมาผ่าตัดมาแล้วใส่เราในภายในวันนั้นเลยนะไม่งั้นมันเสียครับเน่าเสียครับแล้วก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ไว้นะครับอยู่ช่วงรอยกระทงเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปดื่มเหล้าถึงจะสนุกได้นะไม่จำเป็นเลยครับเป็นอันตรายมากต่อตับครับครับดังนั้นเป็นสาระน่ารู้นะครับเพราะตับมีอันเดียวนะคุณหมอใช่ครับมีอันเดียวไม่เหมือนไตไตมีสองข้างขาดไปข้างยังได้แต่ถ้าตับหายไปเลยครับแล้วการจะเปลี่ยนมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับดังนั้นก็ง่ายๆเลยแอลกอฮอล์ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับอาหารที่เป็นหมักดองอาหารที่แปรรูปใช่ไหมแปรรูปแล้วเก็บไว้นานๆใส่สารกันบูดเยอะๆใส่เกลือเยอะๆพวกเหล่านี้เนี่ยก็ต้องระวังไว้ครับแล้วก็ยาสารเคมีอาหารสุกๆดิบๆแม้พวกนี้มีสารโลหะหนักทั้งนั้นเลยครับไม่มากก็น้อยก็ลองหลีกเลี่ยงกันไปครับ